วสร้างศาสตร์ได้สืบทอดและเสริมขยายมวลเสื้ออันสง่าราศีของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักศาสตร์ในเมื่อก่อนซึ่งได้เต้าโฮมความสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าเขาในการโตสู่กู้ศาสตร์และการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ท้ายศตวรรษที่19พวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งได้เข้ามาหุกหานและวางแอกเมืองขึ้นครอบครองประเทศลาวโดยบ่ยอมเป็นค่อยค่ามาต่างให้แก่พวกลาวเมืองขึ้นนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งอย่างเนื่องหนิดเลียนติดเซนขบวนการลุกฮือขึ้นต่อสู้ด้วยอาวุธของประชาชนภาคใต้ภายใต้การนำพาขององค์แก้วและองค์กมดำขบวนการลุกฮือขึ้นของประชาชนภาคกลางภายใต้การนำพาของพอกระดวดขบวนการลุกฮือขึ้นของประชาชนเผ่ามงยุบดาแขวงภาคเหนือภายใต้การนำพาของเจ้าฟ้าปัจจัยและขบวนการต่อสู้อื่นๆขบวนการต่อสู้ดังกล่าวนั้นบ่ได้รับไชยชนะอย่างเด็ดขาดย้อนว่าบ่มีการนำพาของพรรคและบ่มีองค์การจัดตั้งแนวโฮมปี1917มหาปฏิวัติสังคมนิยมเดือนตุลาของรัสเซียสำเร็จผลได้ไขยุคสมัยใหม่ยุคสมัยของการปฏิวัติสังคมนิยมนำโดยซนซั่นกัมมาซีบพร้อมกันนั้นมันได้ซี้บอกให้บรรดาประชาชาติและประชาชนที่ถูกกดขี่ในทั่วโลกเห็นแจ้งว่าการดำเนินการปฏิวัติกัมมาซีบแม้นเส้นทางเดียวเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติปลดปล่อยประชาชนโดยซอกเห็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติเดือนตุลาของรัสเซียสหายเหงือนไอกวกซึ่งเป็นประธานโฮจิมินห์นักฮบผู้ดีเด่นของขบวนการคอมมิวนิสต์สากลได้เอาลัทธิมาร์กเลนินเข้ามาในอิรูจินสมทบกับขบวนการกรรมกรและขบวนหักศาสตร์อันแท้จริงในแหลมอิรูจินสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อิรูจินขึ้นในวันที่3เดือนกุมภาปี1930ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบันเป็นขีดหมายอันเป็นพื้นฐานในประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติทั้ง3ประเทศอินโดจีนในโครงการการเมืองของพรรคปี1930ได้ยืนยันอย่างจะแจ้งว่าการปฏิวัติอินโดจีนเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สนิทแน่นกับการปฏิวัติโลกปี1945กองทัพแดงสหภาพโซเวียตได้พาแพร่พวกฟาสซิสต์เยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเห็นให้สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไชยชนะอันมหาศาลของสหภาพโซเวียตและของบรรดาการปฏิวัติโลกได้ส่งผลสะท้อนอย่างลึกซึ้งและรอบด้านต่อสถานการณ์โลกโดยกำแน่นกาลโอกาสในเดือนสิงหาปี1945พรรคได้เด็ดเดียวนำพาประชาชนอินโดจีนลุกฮือขึ้นยึดอำนาจการปกครองพร้อมกันภาพเดียวจากกำมือของพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งและพวกฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้รับไชยชนะอยู่ลาวได้ประกาศความเป็นเอกราชของชาติเทือทําอิฐในประวัติศาสตร์ของชาติลาวต่อโลกในวันที่12ตุลาปี1945